ตั้งเอ้ยอะไรทำไมหน้าTikTokมาทำไมยังขายไม่ได้เลยวะไหนเอาช่องมาดูดิโอ้โหก็ดูช่องนี้ใช้ภาพตัดแปะแล้วก็เอาวิดีโอมาใส่ขายมั่วๆกันไปหมดเนี่ยมันจะขายได้ไงจริงๆอ่ะการทำไรหน้ามันก็มีอยู่แค่2อย่างจริงไม่ยากเลยหนึ่งก็คือต้องทำคอนเทนต์ที่มีความเป็นขายสินค้าแล้วก็เอนเตอร์เทนมันเหมือนที่เขาเรียกกันว่าช็อปเปอร์เทนเมนต์นั่นแหละสองก็คือตัวสินค้าแหละถ้าสินค้าไม่ให้ยังไงก็ขายได้แถมนะเราไม่ให้จะจับสินค้ามั่วๆมาขายจริงๆเราต้องดูเทรนด์สินค้าด้วยแต่เข้าใจอยู่นะว่ามือใหม่อ่ะมันไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์แบบไหนแล้วจะขายอะไรเว้ยแต่ว่ายุคเนี่ยมันมีตัวช่วยอยู่นะเพื่ออะไรวะฮะอยากรู้ใช่มั้ยมาเข้าเว็บไซต์นี้ก่อนเลยเว็บเนี่ยชื่อ Caro Data นะพอเข้ามาหน้าแรกเนี่ยเราก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยเสร็จก็มาที่คำว่าสินค้าตรงนี้ในหน้าหมวดหมู่ตรงเนี้ยเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกหรือเราสามารถค้นหาสินค้าตรงช่องค้นหาเลยก็ได้เราสามารถดูสินค้าที่กำลังเป็นกระแสเป็นเทรนในอนาคตใน7วันหรือ30วันย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวยกตัวอย่างหมวดหมู่แฟชั่นให้ดูแล้วกันเนี่ยเราก็เลือกหมวดหมู่สินค้าแล้วก็เลือกเสื้อผ้าสตรีและชุดชั้นในเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีสินค้าแบบท็อป1 2 3 4ลงไปเรื่อยๆเราก็สามารถรู้ได้แล้วว่าสินค้าชิ้นไหนที่มันกำลังเป็นกระแสอยู่ยกตัวอย่างอย่างท็อป2ตัวนี้กางเกงเอวสูงยอดขาย7วันของเขาคือ2ล้านกว่าบาทออเดอร์ที่ขายไป10,000กว่าตัวเห็นไหมกดเข้าไปดูที่หน้าสินค้าเนี่ยเราสามารถดูเทรนด์ดูกระแสได้ดูแม้กระทั่งครีเอเตอร์คนไหนที่กำลังรีวิวสินค้านี้อยู่แถมนะเรายังสามารถกดเข้าไปดูวิดีโอของเขาได้ว่าวิดีโอแต่ละวิดีโอเนี่ยเขาทำคอนเทนต์ขายยังไงทำไงเข้าถึงขายได้ดูอย่างอันแรกดูสิ7วันย้อนหลังขายไปแล้ว 200,000 กว่าบาทยอดขายไป 1,000 กว่าตัวเรากดที่หน้าวิดีโอแบบนี้แล้วเราก็ดูวิดีโอได้ว่าเขาใช้วิธีการแบบไหนในการเปิดหัวคลิปในการรีวิวสินค้าแค่เนี้ยเราก็จะได้ไอเดียแล้วเราก็นำไปปรับเข้ากับคอนเทนต์ช่องเราเดี๋ยวเราก็ขายได้เจ๋งอ่ะแล้วแอป Caro Data นี้ใช้ฟรีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยของเงี้ยมันต้องมีการลงทุนเล็กน้อยดิเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราจะได้แล้วอ่ะมันคุ้มต้องสมัครให้กรอกโค้ดตามนี้เลยจะได้ใช้งานฟรี7วันแถมถ้าสมัครแล้วได้ส่วนลดอีก 10% เลยนะไปลองใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงมาคอมเมนต์บอกกันหน่อย